เดี๋ยวพาไปดูกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะว่าตรงนั้นมีปัญหาเรื่องของเด็กพิการได้โอกาสจำนวนมากค่ะทำให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะเช่นโครงการเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าคู่แรกค่ะที่ดำเนินการไปแล้วและส่งผลดีต่อทั้งเด็กพิการและครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมภักษรค่ะต้องหัดเดินนะหัดยืนนะหัดยืนหัดเดินแล้วเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูจะเดินได้แล้วไปโรงเรียนได้นะครับนะอะไรไม่ต้องนั่งรถเข็นนะสัญญานะฟาอีซะหายีมะลีชาวบ้านตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาอาศัยอยู่กับแม่วัยชราและลูกพิการอีก3คนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีพัฒนาการช้าไม่สามารถนั่งและยืนได้แต่หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.มอบเก้าอี้สุขใจหรือเก้าอี้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันเด็กทั้ง3คนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะนูราฟาตินลูกสาวคนสุดท้องวัย7ขวบที่ในวันนี้ยังได้รับรองเท้าคู่ใหม่ในโครงการเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าคู่แรกที่ถูกตัดเย็บขึ้นเป็นพิเศษตามสรีระเท้าของเธอช่วยให้การยืนและเดินทำได้อย่างมั่นใจและทำให้ครอบครัวมีความหวังว่าเธอจะเดินได้ในไม่ช้าดีใจที่สบต.มาช่วยหวังให้ลูกๆช่วยตัวเองได้เดินนะตัวเล็กไอ้ตัวเล็กนะมีโอกาสถ้าเขาเดินได้เราก็มีความสุขมีความสุขแล้วค่ะนับตั้งแต่ปี2560โครงการเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าคู่แรกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาสแล้วเกือบ700คนสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยเด็กพิการและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสและยากจนซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้ดำเนินการจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานออกให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนช่วยลดปัญหาการเดินทางและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นด้วยเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนเริ่มเคลื่อนไหวได้นั่งได้บนเก้าอี้หลายคนเริ่มที่จะก้าวเดินได้ในวอล์กเกอร์หลายคนเริ่มใส่รองเท้าคู่แรกนะครับที่ก้าวเดินกับสองเท้าได้รวมแล้ว93คนจาก600กว่าคนตัวเลขดูมันไม่เยอะแต่เป็นความหมายยิ่งใหญ่ของครอบครัวผู้ที่ไม่เคยมีความหวังมาก่อนรู้สึกว่าภูมิใจมากครับที่ให้โอกาสเด็กยากไร้เด็กพิการถ้าลูกมีความสุขพ่อก็มีความสุขขอบคุณสมเด็จพระเทพราชสุดาและดีใจมากที่ได้รับรองเท้าและวอล์กเกอร์แล้วทำให้น้องเดินได้มีความสุขมากค่ะขอบคุณเมื่อน้องได้เริ่มมีการยืนเดินแล้วค่ะด้วยความมั่นใจของน้องทำให้น้องมีความสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพอน้องมีความสนใจน้องก็จะเริ่มรู้จักเรียนรู้ด้านภาษาเรียนรู้สิ่งของต่างๆค่ะทําให้มีผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆเขาก็จะมีโอกาสที่จะเห็นโลกมากขึ้นด้วยค่ะหนึ่งในแนวทางที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาคนพัฒนาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาสที่มีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความสันติสุขได้ในอนาคตกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน